บอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจเขาผ่าแล้ว1ครั้งหมอบอกว่ามันตีบ3เส้นเขาก็ไลน์มาบอกหนูหมอพี่ต้องผ่าอีกเส้นนึงนะพี่จะไม่ไหวแล้วเราก็อธิษฐานให้เขาบอกให้เขาหายหมอยังตกใจเลยว่ามันหายไปได้ไงแม่นวลค่ะคืออยากจะแชร์แค่เราอธิษฐานอ่ะเพื่อนเราที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเขาหายอ่ะคือเราอัศจรรย์มากเลยอ่ะคือเราคุยกันทางไลน์เป็นเพื่อนกันไม่เคยเจอกันนะเป็นลูกค้าคุยกันเขาบอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจเขาผ่าแล้ว1ครั้งหมอบอกว่ามันตีบ3เส้นครั้งที่2เขาผ่าแล้วแล้วเขาก็ไลน์มาบอกหนูหมอพี่ต้องผ่าอีกเส้นนึงนะพี่จะไม่ไหวแล้วพี่คงไม่ไหวแล้วต่อไปเนี้ยแบบมันเส้นที่3อ่ะจะไหวหรือเปล่าเขาบอกเงี้ยแล้วเราก็บอกพี่ตอนนี้หนูเป็นคริสเตียนแล้วนะพระเยซูพระเจ้าช่วยหนูเนี่ยชีวิตของหนูเมื่อก่อนหนูป่วยหนูติดเตียงมา6เดือนแล้วพระเจ้าช่วยหนูรอดตายมาได้อะไรเงี้ยก็ส่งคลิปให้เขาดูหลังจากนั้นเราก็หน้าไลน์เขาขึ้นมาอ่านเราก็อธิษฐานให้เขาบอกให้เขาหายก็อธิษฐานภาษาแปลกๆนะเราก็พูดนิดหน่อยแล้วก็อธิษฐานค่ะภาษาแปลกๆอยู่ๆเขาก็ไลน์มาบอกว่าพี่หายแล้วพี่ไม่ต้องผ่าแล้วหมอยังตกใจเลยว่ามันหายไปได้ไงหัวใจปกติได้ยังไงแบบเราอัศจรรย์มากเลยไลน์ไปบอกน้องมายบอกเลยว่าแม่อธิษฐานให้ทุกวันบอกมันอัศจรรย์มากเลยแค่อธิษฐานก็หายอย่างเงี้ยเรายังเป็นคริสเตียนใหม่เนาะเราก็ยังมาไม่ค่อยรู้อะไรมากสิ่งที่เรารู้คือเรารักพระเจ้าเราเชื่อจริงๆเชื่อแบบสนิทใจเราบอกเขาว่าพี่ต้องมั่นใจว่าพี่ต้องหายนะบอกเขาอย่างเงี้ยน้องมายก็เคยพูดกับแม่อย่างเงี้ยว่าแม่ต้องมั่นใจแม่เชื่อแม่ต้องหายพอเขาไลน์มาเราดีใจมากมายบอกพี่เขาไม่ต้องผ่าแล้วหมอตกใจมากว่าทำไมแค่หัวใจเขาปกตินั่นแหละค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าน่ารักมากขอบคุณพระเจ้าค่ะอาเมนผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่ฟังเนี่ยอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระคุณฤทธิ์เดชความแสนดีของพระเจ้านะครับเหตุผลที่มนุษย์มีปัญหาพ่ายแพ้เจ็บป่วยยากจนเศร้าใจอยากฆ่าตัวตายเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและพระคัมภีร์พูดในสื่อรวมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะมนุษย์เป็นคนบาปเราถึงประสบความตายชนิดต่างๆเช่นความยากจนและก็สุขภาพที่ไม่ดีความเจ็บป่วยความล้มเหลวในชีวิตความเศร้าโศกแต่พระเจ้าทรงรักเราและอยากให้เรากลับใจจากความบาปและรับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์รับพระพรรับสุขภาพที่ดีและชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์รับความบาปของเราไปรับความตายของเราไปที่ร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รับความรอดจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นและจากที่จะต้องไปตกนรกบึงไฟนั้นได้ไปสวรรค์กับผมรับเชื่อพระเยซูนะครับขอเชิญนะครับอธิษฐานว่าตามข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกขอเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์เชื่อฟังพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอธิษฐานขอพี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีถูกสร้างชีวิตดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระพรของอับราฮัมขอเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนมากมายเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและพี่น้องจะมีพระพรและชัยชนะในชีวิตนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในงานประชุมฟื้นฟูต่างๆนะครับและอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากๆพึ่งพาความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านะครับกลับใจทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ